แต่คุยเรื่องของประเด็นฟุตซอลโลกที่เพิ่งผ่านไปฮะความพึงพอใจของบิ๊กป๋อมในฐานะของประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติบิ๊กป๋อมเป็นยังไงบ้างครับอยากให้เล่าถึงบรรยากาศหน่อยครับก็น่าจะเป็นฟุตซอลโลกที่อยู่ในความทรงจำนะฮะในฐานะคนทำฟุตซอลมาตั้ง10กว่าปี15 16ปีเพราะว่าในฟุตซอลโลกครั้งนี้นะฮะไทยเราไปเนี่ยนะครับแล้วก็ในแต่ละแมตช์เนี่ยมันเป็นแมตช์ที่โหดหินทั้งสิ้นนะฮะไม่มีอะไรง่ายไม่มีทั้งคิวบานะครับแล้วก็อียิปต์ รวมทั้งในรอบ16ทีมสุดท้ายกับอาเซอร์ไบจันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างพอใจเพราะว่าเราพูดง่ายเราเล่นสมศักดิ์ศรีมากแล้วก็ยืนหยัดต่อกรกับพวกในระดับโลกโดยไม่เป็นรองสักทีมนะเรียนตรงๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างพอใจกับผลงานของทีมในขณะเดียวกันเนี่ยกับมิเกลโรดิโก้ซึ่งเป็นโค้ชนะครับที่เราเพิ่งได้เข้ามาเมื่อสักประมาณ2เดือนช้าไปไหมค่อนข้างช้าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอันนึงที่อาจจะต่อเนื่องมาเป็นประเด็นระหว่างโค้ชที่บอกอ๋อที่กำลังมีปัญหาอยู่สดๆร้อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยเราต้องการที่จะให้วิกเตอร์เฮอร์มันเนี่ยได้ทำงานต่อเพราะเรารู้ว่าให้เขาสารต่อให้เขาสารต่อแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นผลนะฮะทำให้เราได้มิเกลโรดิโกมาค่อนข้างช้านะครับแล้วระบบวิธีการแท็กติกพอมาช้าแบบนี้เนี่ยเด็กจะเข้าใจได้มากขึ้นหรือเพราะว่าปกติถ้ามาช้าเนี่ยวิธีการมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปใช่ฮะใช่ฮะก็คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับก็คือการเล่น pressing full court เปลี่ยนด้วยยังไงให้มันเปลี่ยนในลักษณะแบบไหนครับใน 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ฝึกในเรื่องนี้เลยนะฮะในซึ่งสิ่งที่เราทำเมื่อ 3-4 ปีแล้วก็คือการรับเน้นเกมรับเป็นพิเศษเกมรับครึ่งคอร์ดครับนะครับอย่างเดียวไม่ได้ใช้พื้นที่แดนบนเลยแต่ว่าในระบบฟุตซอลในสมัยใหม่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่นเพรสซิ่งนะครับฟูลคอร์ดเพรสซิ่งนะครับถ้าเราดูทุกเกมเนี่ยเราจะเห็นเด็กไทยเนี่ยไม่มีกลัวทีมไหนทั้งสิ้นเลยครับเดินใส่หมดเดินเพรสเลยซึ่งทำได้ดีมากมากนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการมารับในแดนนะครับแล้วก็ปัญหาอันนึงที่เราที่มิเกลจริงๆแล้วทุกเซสชั่นที่เขาซ้อมในขนาดนี้ซึ่งซ้อมเช้ายันตลอดมานะซ้อมหนักกันมากนะก็คือเรื่องเกมรับทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมคิดว่าเวลาเราอาจจะน้อยไปนิดนึงมันจะเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ยังไม่ลงตัวก็เลยเป็นประเด็นวิพากษ์ของฝั่งวิกเตอร์กับมิเกลเนี่ยนะครับมีคำถามต่อมาอีกนะพี่ป๋อมครับในวันที่เล่นในรอบแรกนี่ผ่านไปแล้ววันที่เล่นกับอาเซอร์ไบจันเนี่ยคนก็สงสัยนะครับในแวดวงของนักฟุตบอลหรือว่านักฟุตซอลทั้งหลายที่ดูหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปเสมอกันช่วง7-7เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเหลืออีก 2-3 นาทีครับมันสมควรที่จะเล่นไหมไอ้ power play เนี่ยในเสมอกัน7-7เนี่ยนะฮะอยากจะให้พี่ป๋อมด้วยกุณาบอกหน่อยว่ามันเป็นด้วยเหตุผลอะไรครับก็คงหลายๆเหตุผลด้วยกันนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราโดนนำ 7-6 ก่อนครับเราต้องเริ่มเล่น power play แล้วครับนะฮะแต่ว่าเซตเพลย์ทำให้เราได้ประตูครับในตอนนั้นนะครับแล้วเหลืออีก 2-3 นาทีในขณะนั้นนะ5ฟาว5ฟาวหมายความว่าถ้าฟาวอีกครั้งหนึ่งทั้ง2ทีมเลย5ฟาวเลยโอ้เราด้วยเหรอเราด้วยครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าการเล่นกับทีมซึ่งแข็งโป๊กอย่างอาเซอร์ไบจันกับทีมบราซิลเนี่ยนะครับเรามีโอกาสเสียฟาวถ้าปล่อยให้เขาเล่นเกมลุกในลักษณะปกตินะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ย 2-3 นาทีเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเราเริ่มเข้าเพลย์แล้วได้ผลมากแล้วมันเสมอ 7-7 แล้วเนี่ยนะครับก็มีการคุยกันสื่อสารกันโต๊ะที่เบนช์นะฮะว่า กับนักกีฬาว่าเล่นต่อไหมต้องถามนักกีฬาเพราะว่าต้องเกี่ยวกับสภาพร่างกายด้วยกันอันนี้ขึ้นอยู่สภาพร่างกายแล้วมัน 7-7 อันนี้คือต้องเสี่ยงละต้องเสี่ยงนะฮะแล้วใน 2-3 นาทีผมเรียนว่า 7-7 เล่นดีมากเล่นดีด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งก็คือเข้าใจเย็นเล่นเพราะบอลเราไม่ได้ตามแล้วแล้วก็เสียไม่ได้นะฮะแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งในเทวพาวเวอร์เพลย์นะเพราะว่าลูกแฮนด์บอลก็ดีในเขตโทษลูกแฮนด์บอลตั้งหลายลูกไม่ได้อะไม่ได้สักลูกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเสียดายมากขาดนิดขาดหน่อยอีกนิดเดียวเราจะถึงดวงดาวอยู่แล้วก็คือเข้ารอบ8ทีมอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะคนสงสัยอยู่นะครับนะแต่ว่ายอมรับว่าช่วงนั้นเล่น power play ได้ดีมากผมก็นั่งอยู่นะฮะในช่วง
แต่ว่าต่อเวลาออกมาเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเราแป๊บเดียวเราโดนดำครับผมยังกลับมาไม่ทันไปเข้าห้องน้ำโดนดำแล้วกลับมาก็เล่นPower Play ต่อครับครับนะฮะไอ้ตรงนั้นจำเป็นต้องเล่น Power Play ซึ่งช่วงนั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันเรื่องสภาพร่างกายก็ดีกรอบนะครับค่อนข้างกรอบเราเสียบอลแบบไม่น่าเสียเราไม่ได้เล่น Power Play เหมือนช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายนะฮะก่อนเกมจบในครึ่งหลังนะครับนะฮะกรอบมากนะฮะเพราะว่าเล่นกับพวกนี้ก็คือพวกนี้แข็งแกร่งมากนะฮะแล้วเราก็มีปัญหาจาก power play ตรงนี้นะฮะซึ่งต้องยอมเราต้องจริงๆเราต้องขออภัยจริงๆว่าไอ้ช่วงต่อเวลานักกีฬาเราก็คุยกับนักกีฬาครับทางโค้ชก็สื่อสารกับนักกีฬาว่าต่อนะทุกคนก็อยากเล่นต่ออ๋อนี่คือที่มาที่ไปของคำว่า power play สำหรับทีมชาติไทยฟุตซอลว่าเจ็บๆทำไมเป็นแบบนี้ครับเห็นได้จุดโทษตั้ง3ลูกอ่ะในช่วงที่ต่อเวลาเจ็ดเราจะได้จุดโทษลูกหนึ่งแต่ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าในช่วงต่อเวลามีโอ้โหนับผมนับหนึ่งสองสู่โทษมาแล้วสองสามรู้สึกลูกสองลูกแรกไม่เข้าก็คือจริงๆแล้วรู้ว่าจริงๆก็คือผู้รักษาประตูคนนี้ใช้เท้าดีครับนะฮะแต่ว่าเผอิญผมคิดว่าด้วยพละกำลังเรื่องอะไรต่างๆนะเรื่องทางล้าทางสมองด้วยเราก็ยิงเลียดเกือบทุกคนเลยวันนั้นเนี่ยถ้าเรายิงสูงหน่อยเนี่ยโอกาสก็มีอีกนิดนึงครับปัญหาที่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับวงการฟุตซอลไทยไอ้ฟุตซอลโลกเลยก็ว่าได้การโอนสัญชาติมันทำให้มันปัญหามันเป็นไงเราคิดเพราะมันบราซิลมันมีปกติเขามีบราซิลทีมชาติครั้งทีมเดียวไอ้นี่มันบราซิลประมาณ5-6ชาติคือเราเจอรัสเซียก็บราซิลทั้งทีมอาเซอร์ไบจานก็บราซิล6คนคือพูดง่ายก็มือขออนุญาตนะครับเหมือนเจอกับบราซิลนั่นแหละก็รวมทั้งมันมีผลอะไรก่อนต่อสภาพจิตใจต่อวิธีการเล่นหรือว่าต่อรูปแบบไหมเจอพวกบราซิลพวกนี้กับพวกนี้ใช่ไหมเราแน่นอนนะพวกบราซิลเนี่ยครับถ้าเขาจะโอนสัญชาติมาเขาคงไม่โอนคนที่ไม่มีความสามารถก็ต้องใช้งบประมาณมากที่ไปทำอย่างนี้นะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่บางทีชาติต่างๆก็เรียนรัดมาละเรียนรัดนะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะพัฒนาทีมได้เลยในระดับโลกนะครับนะฮะถ้าไม่ใช้ทางลัดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าผมเข้าใจว่าฟีฟ่าก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นปัญหาไม่ทั้งยูเอฟ่าครับอย่างทีมไกรัตอามาตี้นะครับที่เป็นแชมป์ยุโรปเนี่ยก็บราซิลทั้งทีมของคาซัคเนี่ยครับคือเราในแง่ของทีมชาติไทยเนี่ยนะเราใช้ผู้เล่นของทีมชาติไทยล้วนๆมากกว่าเรามีความภาคภูมิใจแน่นอนนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าจำนวนที่ไปเล่นในแต่ละทีมบางที6 คนก็เท่ากับทีมครึ่งแล้วฮะใช่ก็เกือบทั้งทีมแล้วครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหน้าอะไรที่น่าจะต้องพิจารณาหน่อยว่านะฮะว่าถ้าสัก2คน3คนหรือแม้กระทั่ง4คนต้องมีกฎระเบียบออกมาแล้วในการเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เล่นกับพวกนี้อย่างสูสีมากครับนะฮะแต่ว่าบางทีเรื่องความแข็งแกร่งในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวมันก็มีรายละเอียดอยู่บางอย่างที่ทำให้เราอาจจะช่วงท้ายๆเราก็นะฮะจะมีปัญหากับพวกนี้พอสมควรครับนะฮะนะฮะ